ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะดีไซน์บรรยากาศเนี่ยให้คนที่อยู่ในจอเสมือนว่ากำลังอยู่ในอีเวนต์โลกเสมือนจริงที่เรียกว่า virtualจะพาเข้าสู่โลกอนาคตนะครับครับผมนี่คือพื้นที่แค่45ตารางเมตรเหมาะสำหรับเปิดตัวโปรดักต์ก้องไอเดียมาว่าอยากเปิดตัวอะไรเนี่ยใช่คุณก้องมีสมมติสินค้าเป็นมือถือผมบอกโอเคงั้นทีมงานจัดมือถือมาเลยนะครับโอ้โหนี่ครับโผล่มาเลยนี่เลยคุณก้องอยากจะเล่ากล้องอยู่ตรงไหนแบบเปิดตัวรถยนต์ดีไหมฮะเทสลามาเลยเทสลานะครับเฮ้ยรถมาพูดถึงรถก็มาเฮ้ยแล้วมันวิ่งอยู่ข้างหลังผมได้เลยใช่ครับจริงๆก็คือเราเพิ่มจอได้นะครับตรงนี้ทำให้ใครมาแล้วบ้างเพิ่งทำเปิดตัวรถ Yamaha ครับนี่ร่วมทำกับทางฟอนอล็อกแสงสีเสียงระบบ presentation เปิดตัวแบบไหนคุยกันเลยเราเนรมิตให้โหนี่ขึ้นมาอย่างนี้เหรอแบบนี้เลยครับครับไอ้นี่คือมอเตอร์ไซค์เขียนเอาเขียนเอาใช้กราฟิกเอาคุณก้องทำผมยายทำสัมมนาอันนี้เป็นรูปแบบนึงที่เราทำซึ่งคนชมเนี่ยเก็บเขาเรียกเหมือนเก็บทิเก็ตเข้ามาชมนี่ครับนี่เป็นเนรมิตรูปแบบสัมมนาที่มันดูแบบล้ำๆจริงอยู่ในห้องนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบสัมมนาในอนาคตโหนี่นึกว่าอยู่แบบว่าหอประชุมใหญ่ๆหน้าตาอย่างนั้นเลยนะฮะเหมือนแบบว่าสยามพารากอนอะไรเงี้ยนะถูกต้องจริงๆอยู่ที่นี่เองครับ45แล้วห้องนี้คืออะไรครับห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนึงที่สังเกตเป็นกรีนสกรีน 100% เลยแต่พอเราบอกพาเข้ามาในปึ้งในฉากนี่กลางเมืองเงี้ยครับคนก็จะว้าวมากเฮ้ยมันคืออะไรแบบไหนแล้วก็เราดึงภาพพวกเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบน่าจะทีมส่วนดึงอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วก็ดึงคนทางบ้านเข้ามาอันนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณก้องสามารถที่จะเห็นพวกเขาได้แล้วเขาก็เห็นเราได้ด้วยครับยังไม่พอคุณก้องจิ้มสักคนหนึ่งปุ๊บคุณกิฟต์เนี่ยกิฟต์คุยกับคุณก้องหน่อยครับคุณกิฟต์สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับอันนี้จริงๆโอ้เสียงเขาชัดมากเลยอ่ะครับเพราะน้ำหลักโต้ตอบเนี่ยมันเรียลไทม์อ๋อนี่เหมาะสำหรับการศึกษาการศึกษาเลยมันจะทำให้การมีประสบการณ์ 100% แล้วคนที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยเขาก็รู้สึกตลอดว่ามันไม่ใช่การดู YouTube อ่ะครับนี่มันคือสดๆอ่ะเหมาะสำหรับการศึกษาสัมมนาแล้วการศึกษาการเทรนนิ่งเซลล์ครับนะที่มีทั่วประเทศงานที่ดูเป็นออฟฟิเชียลทางการหน่อยนะครับอันนี้ผมทำให้ปตท.ปตท.นี่ครับโอ้ค่ะเขาว่าทางผู้บริหารบอกว่าอยากคุยกันดึกดาดฟ้าครับเราก็ขึ้นตึก Energy ให้เลยนะครับแล้วก็ไปอยู่บนดาดฟ้าผู้บริหารก็พูดคุยกันบนตึกเลยสังเกตว่ามันดีไซน์ได้หลากหลายไม่จำกัดพื้นที่หรือถ้าเป็นงานอีกแบบนึงก็ได้ครับคืองานที่ผมทำงานเรื่องเทรนนิ่งครับนะครับอันนี้ผมทำกับทางสมาคมไทยธนาคารเทรนนิ่งคน 20,000 คน 20,000 คนเป็นโรดโชว์ซึ่งนักศึกษามหาลัยทั่วประเทศก็เข้าระบบนะทุกวันนี้เรายังทำอยู่เลยครับทำทุกๆสัปดาห์เดี๋ยวโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นงานด้านแฟนคลับบ้างก็ได้สมมติว่าแบรนด์อยากจะเอาดารากับลูกค้ามาเป็นแฟนคลับมีตติ้งกันมีแฟนคลับมีนักร้องศิลปินก็มาร้องเพลงอยู่ในพื้นที่นี้เขาก็สามารถจะอินเตอร์แอคกันก็มีการเหมือนกรี๊ดนะครับว่าโอ้พี่มิวกับเลือกใครแล้วคนนั้นก็ขึ้นมาพูดคุยด้วยอ๋อหมายถึงว่าเลือกเขาแล้วเขาก็มาแบบคุณขายกล้วยแข็งเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับก็มาได้อีกทีนึงฮะนี่มิดแอนกรี๊ดมิดแอนกรี๊ดแล้วยังไม่พอยังไม่พอครับมีงานด้านอวอร์ดผมอยากได้งานประกาศรางวัลจะมอบรางวัลกันยังไงดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศมอบผ่านระบบเวอร์ชวลคนนี้เหมือนนางงามจักรวาลเลยนะใช่ครับอันนี้คอนเซ็ปต์แบบว่าอยากจะมอบรางวัลอยู่ภูมิภาคไหนก็มีการส่งรางวัลด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยให้คุณรับรางวัลได้แล้วก็สุดท้ายผมอยากให้คุณต้องทำมากๆคือสัมมนาที่เป็นของการโคชชิ่งนะครับซึ่งอันนี้ระบบนี้สามารถที่จะรองรับนะครับแล้วเราก็ดีไซน์ได้ตามจินตนาการแบบนี้เลยครับเป็นเซเรโบเลยนะครับก็คนเนี่ยจะอยู่ตามหน้าต่างแบบนี้นะครับโอ้โหคนเรียนกันแบบนี้เลยนะครับนี่เหมือนแอนโทนีล็อบบินส์อินสไปร์นั่นเลยนะครับผมอันนี้ครับสามารถดึงคนขึ้นมาเป็นภาพเดี่ยวโคชชิ่งกันได้เลยอันนี้คนที่เป็นโค้ชเนี่ยระบบนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ครับอย่างที่พี่บอกว่านี่คือการเปลี่ยนไปของการจัดอีเวนต์ในอนาคตต่อไปนี้การประชุมก็เปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวให้ทัน